เมืองมหาสารคามค่ะเขาบอกว่ามีกระบะคันหนึ่งลักษณะก็มาเร่งเครื่องโอ้แล้วก็ควันขโมงดำไปหมดเลยไม่พอเสียงดังอีกยิ่งห้ามยิ่งถามยิ่งทำอ่ะดูคลิปนี้นะคะยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะพวกลงมาเลยปะบ้านหาพ่อไหมมึงลงมาหากูนี่มาหน้าบ้านคนถึงป้ายทะเบียนนั่นก็ไม่ใส่โอ้อันนี้ป้ายทะเบียนก็ไม่มีด้วยนะคะเสียงดังด้วยควันดำด้วยเนี่ยคนเขาก็ถ่ายคลิปแล้วก็ตะโกนด่ากันไปเนี่ยค่ะแล้วไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวไม่ได้มีคลิปเดียวนะมีอีกคลิปนึงค่ะที่เขาก็บอกว่าเนี่ยมีคนคือพอโพสต์คลิปแรกไปมีคนมาบอกว่าทำไมถึงแบบไม่ตอบโต้ไม่อะไรไปปรากฏว่าทางผู้โพสต์คลิปเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยบอกไม่ให้ตอบโต้ให้เก็บคลิปไว้เป็นหลักฐานอย่างเดียวนะคะแล้วยังได้ยินเสียงบางช่วงบางตอนจากคนขับรถกระบะคันเนี้ยคันดำๆที่ก่อกวนเนี่ยถามกลับมาด้วยมีปัญหาไหมก็กูจะเบิ้ลน่ะเอออ่ะลองฟังหน่อยค่ะมีปัญหาไหมเหรออพี่ยก คือถ้าพี่เห็นพี่ก็จะถามเหมือนกันว่าเบิ้ลทำไมเนี่ยก็กูจะเบิ้ลก็เขาตอบมันก็จะตอบว่าก็กูจะเบิ้ลเนี่ยก็ไม่มีใครทราบเหตุผลเวลาที่เขาทำกันแบบนี้จริงๆนะว่าทำไปเพื่ออะไรนะคะนะครับอ่ะยังไม่รู้ปล่อยไปมาดูเรื่องนี้นะครับมอเตอร์ไซค์กับรถบัสนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับไปเนี่ยจะข้ามฟากไปฝั่งกันโน้นรถบัสเข้ามาฝั่งกันนี้อ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นดูนะมอเตอร์ไซค์ไปฝั่งถนนนะรถบัสมาปั๊บแบบนี้หายไหมหายไหมหายไหมหายทั้งคู่นี่บัสเนี่ยถลายลงไปตกโน่นข้างทางส่วนมอเตอร์ไซค์ก็โดนเฉียวล้มเหมือนกันนี่นะฮะมอเตอร์ไซค์ก็เจ็บนะครับคนบนรถบัสเนี่ยแน่นอนที่สุดเลยลงไปข้างทางแบบนี้นะฮะพลิกลงไปปั๊บเดี๋ยวมุ่งหน้าลงไปโน่นดูสิเนี่ยน้ำนี่กระจายเลยนะครับผลสุดท้ายคนโดยสารที่รถบัสก็ทยอยกันออกมาจากรถนะบาดเจ็บและก็มอเตอร์ไซค์ก็บาดเจ็บเช่นเดียวกันนี่เห็นไหมเหตุเกิดที่ประเทศเวียดนามครับที่เวียดนามนะคะเวียดนามฮะรถธงชาติครู่เดียวค่ะมีอีกหลายคลิปรออยู่ค่ะ